สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์นี่เลยการทำห้องขายของนะคะหรือร้านของเรานั่นเองภายในบ้านนะคะโดยการต่อเติมใช้งบไม่ถึง 50,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์นี่เลยการทำห้องขายของนะคะหรือร้านของเรานั่นเองภายในบ้านนะคะโดยการต่อเติมใช้งบไม่ถึง 50,000 บาทค่ะเราก็เริ่มจากการกั้นบริเวณโรงรถนะคะห้องตรงนี้นะคะมีขนาด380เมตรเท่านั้นเองนะคะเราก็กั้นเลย3เมตรกว่านะคะอัดตีไป4เมตรคูณ4เมตรนะคะโดยประมาณนะคะอุ๊ยตายมีรังนกมาทำตรงนี้โถนกน้อยเดี๋ยวเราจะย้ายรังนกนะคะเราไม่ได้ลือนะตอนนี้เราฉาบเสร็จแล้วนะคะก็เป็นห้องเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นี่ด้านในนี่โคมไฟดิฉันรูปดาวติดหน้าต่างปูพื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการทาสีกันนะคะตอนนี้เราก็ลงรองพื้นด้วยสีขาวก่อนห้องนี้นะคะตั้งใจเอาไว้นี่เราทำสีพาสเทลแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ดูถ่ายกลางคืนลืมเปิดไฟมืดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟซิขอความสว่างค่ะนี่เป็นไงคะห้องเสื้อหมาของดิฉันภายในบ้านงบไม่ถึง 50,000 บาทพาสเทลกุ้งฟิ้งตามสไตล์เราฝันที่เป็นจริงค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะ